สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องของชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองกะปิปลาร้ากลับมาทำหน้าที่สร้างความหันษาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะโดยที่คราวนี้มันติดมาประมาณ 2-3 วันแล้วมันยากมากเลยนะก็เป็นด่านที่21เนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันแต่ก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยจะแนะนำวิธีการเล่นตะลุยคุกใต้ดินละกันนะคือเจ้าโหมดเนี้ยมันเป็นโหมดที่จะต่างกันกับเนื้อเรื่องนิดนึงในเนื้อเรื่องเราจะแบบผ่านด่านเนี่ยจะค่อยๆเก็บ XP ใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยมันจะเก็บคนละแบบนะไปดูกันอันนี้ก็ยากนะมันจะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการท้าทายพิเศษนะหนึ่งก็คือมอนสเตอร์ดินปืนนะมาสเตอร์ดินปืนไม่ใช่มอนสเตอร์ดินปืนเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้มอนสเตอร์จะคว้างประทัด1ดอกทำให้เป้าหมายสตันโอ้โหมาก็คือยิงเราสตันเลยนะขี้โกงมากแล้วก็อันที่สองต้านมีดบินยิงมีดแล้วเจ็บน้อยลงนะก็อันที่สามทางตันชนะแล้วเลือดไม่เพิ่มนะเลือดไม่เด้งก็คืออันนี้มันจะผ่านเป็นด่านนะปกติเลือดมันจะเพิ่มนิดหน่อยแต่อันนี้น่าจะเลือดไม่เพิ่มแล้วพอตอนเริ่มเนี่ยเขาจะให้เราเลือกทั้งหมด10สกิลนะทีละ2สกิล2สกิลเราจะต้องดูก่อนว่าตัวเราบิ้วมายังไงนะตัวเราเนี่ยมันบิ้วมาเป็นสายเคาน์เตอร์นะมีแทงเป็นน้ำแข็งมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าตัวเราอ่ะไม่มีติดคีไม่มีคอมโบต้องจำไว้ว่าเราไม่มีคีกับคอมโบนะเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็มาดูเลยว่าเราจะทำยังไงอันแรกเนี่ยเพิ่มคีนะอันที่สองหอกแสง2ครั้งตอนโกรธอัคนีพิโรธถ้ามาอย่างนี้เราอาจจะเล่นเป็นบิวเรทก็ได้นะเราไม่รู้เลยว่าอีก5อันที่เหลือมันจะได้อะไรเราเอาเรทมา2อันมีเรทได้ชิลนะมีดเนี่ยไม่ต้องอัพแล้วนะเพราะว่ามีดเนี่ยอัพไปก็ไม่แรงนะแต่ว่ามีดอันนี้ได้พิษนะน่าสนใจอยู่นะแต่อาจจะมีติดพิษก็ได้เดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่าเอาไปโล่กับหอกแสงฮิตหนำเย็นนี้ต้องมีนะอันนี้แรงมากมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูแข็งด้วยเคาน์เตอร์เรามีอยู่แล้วเอาฟื้นฟูมานะฟื้นฟูเพราะว่าสู้ระยะยาวเนี่ยของอันเนี้ยมันไม่มีให้อัพเวลนะมันอัพตอนผ่านด่านคอมโบต้องมีแล้วก็สายฟ้าโจมตีปกติเป้าหมายไฟไหมเอาสายฟ้าโจมตีปกตินะเพิงคุ้มกายคือสะท้อนดาเมจเป็นติดไฟนะปล่อยสายฟ้าเธอละ1เส้นตีติดนี่อันนี้ต้องเอาก่อนตีแล้วเติมเลือดนะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าประมาณนี้นะเราก็จะมี10สกิลซึ่งระหว่างที่เรากำลังสู้ไปมันจะประมาณ5เวฟตรงนี้เราจะไม่มีการเพิ่มค่าประสบการณ์หรืออะไรนะมีแค่ลุยไปให้จบแล้วก็จะได้1สกิลนะแล้วพอขึ้นด่านใหม่จะได้อีก2สกิลเพราะงั้นเราต้องวางแผนดีๆนะแต่เวฟของด่านแรกเนี่ยมันจะไม่ยากมากแต่เดี๋ยวด่านถัดไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆด่านนี้เราน่าจะไม่มีปัญหาเจอบอสนะปุ๊บมีดเราไม่แรงนะเพราะงั้นเราจะไม่อัพนะยกเว้นว่ามันไม่ได้จริงๆก็อัพมาไม่ชอบตัวตีติดสตันเลยนะโอเคนี่เราจะได้1สกิลนะเอาหนาวเย็นโจมตีปกติเพิ่มมานะทำให้ศัตรูแข็งจริงๆเรามีอยู่แล้วนะเพราะเราถือไอเทมเราจะได้2สกิลนะหนามน้ำแข็งนะศัตรูดาเมจเพิ่มอันนี้ก็ดีนะดาเมจแรงขึ้นโล่ตีปกติปานกระบี่นี่ปานกระบี่ต้องมีนะเพราะว่าศัตรูมันมักจะมา2ตัวตีไปมันจะได้โดนตัวหลังด้วยแล้วไอ้ที่ศัตรูตีติดสตันเนี่ยมันมาถึงด่านถัดไปด้วยนะคือทุกด่านมันจะมีอย่างนั้นนะศัตรูมันจะเก่งทุกด่านแล้วมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆต้องวางแผนดีๆสำหรับโหมดนี้นะแต่ถ้าเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่เราเล่นปกติไอ้ด่านธรรมดามันจะแบบมันจะเพิ่มค่าประสบการณ์ระหว่างตอนสู้ใช่ไหมอันนี้มันไม่มีมันจะเพิ่มอย่างที่บอกเพิ่มตอนจบด่านได้1สกิลเองนะเริ่มต้นได้2สกิลไปได้สัก3ด่านก็สุดยอดมากแล้ว 3-4 ด่านไม่เกินมันยากอุ้ยแต่ดาคูล่าอุ้ยเห็นมันสตันเราเทิร์นแรกมันเป็นเงื่อนไขที่จะแรนดอมในทุกการเล่นนะ
ันไม่ซ้ำกันถ้ามันบอกว่าเออแบบมันไม่แพ้ไฟฟ้าเราก็ไม่ต้องอัพนะเออมันแพ้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยหรือยังไงเราก็ดูเอาในตอนฟื้นฟูวิกฤตจำเป็นมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่มันตีเราแบบโหดด่านถัดไปมันจะเริ่มละเสร็จแล้วเราก็ต้องนี่เฮ้ยเรามีโอ้โหปานกระบี่ตีแล้วเติมเลือดอันนี้ดีมากเลยอ่ะแต่ว่าคือเราอัปเรทมาเยอะนะเอาเรทหน่อยเอาเรทก่อนโอกาสตีเพิ่มขึ้นฟื้นฟูวิกฤตเพิ่มถ้าโผล่มาแล้วฆ่าได้เลยก็โอเคนะเอาเรทมาเลย50เราจะฆ่าให้เร็วเท่ากับว่าเทิร์นแรกเราจะได้ยิงเรทเลยนะปึ๊บนี่ไงใช่ไหม พองั้นเทิร์นแรกเราจะแรงมากนะแต่ถ้าหลุดเทิร์นแรกไปก็ลำบากหน่อยเนี่ยมันสตันเราแต่เรามีโล่นะต้องไม่ลืมนะว่ามีดเราไม่แรงนะในรอบเนี้ยอย่าไปอัพนะแล้วเราต้องพยายามอัพแบบตีติดสถานะมาอย่างละอันอย่างละอันด้วยเพื่อที่แบบว่ารอบหลังๆมันจะเริ่มตีไม่เข้านะศัตรูมันแข็งแกร่งมากเราต้องตีให้มันติดสถานะมันจะได้แบบดาเมจเข้าเลือดไปนี่แทงกลับเรียบร้อยมาสู้ได้เปล่าวะบอสหน้าตาน่ากลัวพลังเกือบ4ล้าน5โชว์บุมบุม19ฮิตโอ้ยโดนสตันโอ้โหอย่าฆ่าหนูนี่เนี่ยตีเติมเลือดโอ้โหตีโอ้โหตายเลยโอ้โหเห็นป่ะเมื่อกี้จึ๊กโอ้โหมันคอมโบเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือความยากของด่านดันเจี้ยนนะแต่พอเราเข้าไปใหม่เนี่ยที่เริ่มที่ชั้นที่45เนี่ยมันจะไม่ยากมากนะมันจะไปยากแบบด่าน4 6 4 7อะไรเงี้ยมันถึงจะเริ่มยากขึ้นนะนี่ก็คือการเล่นโหมดดันเจี้ยนแบบเป็นคุกใต้ดินนะอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็อย่าลืมไปอัพของก่อนมีให้อัพมั้ยไม่มีนะเออไม่ได้อะไรมาเลยคือเมื่อกี้ไอ้ด่านดันเจี้ยนใต้ดินเนี่ยเดี๋ยวโทษทีด่านตะลุยคุกใต้ดินเนี่ยเรามาเล่นเพื่อมาเอาเกือกมานะซึ่งมันได้น้อยนะก็แนะนำให้ใช้เพชรที่ได้มาฟรีเนี่ยซื้อทุกวันนะมันจะอยู่ในตลาดมืดตรงเนี้ยนี่ก็ซื้อทุกวันเพราะว่ามันได้ไม่เยอะนะอันนี้มันก็ให้ทั้งร้อยหนึ่งก็ต้องรีบซื้อเลยคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของด่านปกตินะว่ามันโหดขนาดไหนไปได้แค่42วันนะบางทีก็ไปไม่ถึงเลยนะเพราะว่ามันยากมากอ่ะเดี๋ยวดูเลยมันจะมีแบบบอสสุ่มอยู่ตัวหนึ่งที่ขี้โกงมากคือเวลามันตีมันจะเปิดโล่แล้วเราฆ่ามันไม่ได้อ่ะอันนี้สายฟ้าโจมตีปกติดอทแล้วก็หนาวเย็นโจมตีปกตินะเอาสายฟ้านะเพราะว่าหนาวเย็นเรามีอยู่แล้วไปครับดึงดึงดึงบุตรสาวแห่งพงไพขออธิษฐานหน่อยสิขอเวลหน่อยแม่ก็ขอสกิลเทพๆบางทีเราก็ได้สกิลเทพนะนี่ไงพูดปุ๊บได้ปั๊บเลย อยากให้ชนะแบบโชว์ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยปล่อยเพิงคุ้มกายโอ้โหได้แค่สกิลแบบเบสิกเบบี้นี่ก็จะได้เป็นสกิลสุดยอดนะแบบสีส้มสีแดงเลยสีเหลืองอะถ้าเป็นสกิลสีเทาๆนี่คือสกิลธรรมดาก็ก่อยนะ แต่ก็ก่อยก็ดีกว่าไม่มีนะอุ้ยนี่มันตีมาเห็นไหมระเบิดตุ้มถ้ามันติดไฟไหม้เราก็ได้ดาเมจเพิ่มนะนี่มันจะดีมากเลยอื้อนี่เรียบร้อยไปต่อครับกับลิ้นมาขวางทางงั้นหรือมาสู้เราไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวเราไปสู้ไม่ได้ตอนประมาณวันที่20กว่าเราก็จะเริ่มสู้ยากแล้วถ้าเจอไอ้ตัวนั้นก็ไม่ไหวจริงนะคือแบบฆ่าไม่ได้เลยโลมแบบเด้งแบบทีละ 500,000 เงี้ยมันตีไม่ทันแล้วแบบมันสตันเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบบางตัวนะโหขี้โกงมากอ่ะไม่รู้ทำไง สู้ไม่ได้หอกแสง2ครั้งก็ใช้เรทเคาน์เตอร์เรทแล้วก็ได้ชิลนะเอาหอกมาก่อนนะช่วงแรกๆเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง พลังนะเลือดเราเวอร์มากเห็นป่ะ 500,000 กว่าต่อสู้เจอตัวอะไรให้สู้ให้หมดนะเพราะว่าเราต้องการเวลย่อย่อถ้าได้ตีตัวเล็กก็ต้องเอามานะสำคัญมาก
ทำให้ศัตรูมันตีแล้วไม่ตายนะเฮ้ยเสียเลือดเฉยเลยสกิลขอเทพๆหน่อยเดเลดเพิงรีหน่อยโอ้โหรีได้ห่วยแตกรีที่ขอเทพๆโอ้โหห่วยจัดหอกแสงมาหอกแสงหนึ่งครั้งเพิ่มคอมโบหน่อยจึกจึกเจ้าปีศาจกระดูกเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกแต่อย่าแบบอยู่ดีๆหมุนๆแล้วก็ตีมาแบบเดียวตายก็พอแต่ตัวนี้มันไม่มีเรทนะถ้าตัวไหนมีเรทมันจะมีประหลอดด้านล่างอันนี้แสดงมันลูกกระจกไงแต่เดี๋ยวไอ้วันที่25นั่นน่ะของจริงโหดจัดแน่นอนเผลอๆไม่ผ่านด้วยนะไม่ผ่านทั้ง25เฮ้ยได้เติมแม็ก HP มาอันนี้ก็แตรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเควสแบบช่วงแบบ 3-4 วันมันก็จะเปลี่ยนเควสทีนึงเฮ้ยตีมันจึก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 ระเบิดใส่ด้วยนี่โคตรเท่นายต้องทำได้กะปิปลานายไม่แพ้เจ้าตัวแบบนี้หรอกไปต่อครับเป้าหมายที่ไฟไหม้ดาเมจเพิ่มตีปกติได้เป้าหมายที่ไฟไหม้ดาเมจเพิ่มนี่ก็ดีนะเพราะว่าเรามีสะท้อนแล้วแบบติดไฟไหม้นะมันก็ดาเมจเพิ่มหน่อยเผื่อจะฆ่ามันได้นะเราได้สกิลไม่ดีเลยนะรอบนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ผ่านนะเป็นเกมที่อาศัยดวงนิดนึงแล้วก็อาศัยการบริหารสกิลนิดนึงนะมันก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้มันสนุกกว่าการไปเล่นเกมไอเดนตัวอื่นที่แบบว่าแค่กดๆนะกดแล้วมันก็เดินไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่ต้องทำอะไรแบบกลับมาอีกทีตีได้50ล้านเงี้ยมันก็ไม่สนุกนะแต่อย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเราก็ต้องคิดอะว่าแบบเราบิ้วมาประมาณนี้นะแล้วแบบระหว่างเดินไปถ้าโชคดีก็ง่ายโชคร้ายก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอัพแบบเติมเงินอัพมาเยอะๆเนี่ยก็ยังไงก็น่าจะผ่านนะอันนี้ยิงมีดบินทุก2เอาเรทมาขอเรทหน่อยขออีกสักกิลนึงไม่ได้เหรอวะเจอบอสระหว่างทางแล้วเดี๋ยวสู้ไม่ได้ไอตัวเนี้ยมันอย่าบอกนะมึงจะเปิดโล่อะแต่ไม่น่าใช่นะตีแล้วมันไม่มีโล่โอ้มันเปิดโล่นี่ไงไม่เอาเดี๋ยวฆ่าไม่ได้โอ้โหเนี่ยเห็นป่ะดาเมจเราหายไปเยอะมากนะมันเปิดเนี่ยโอ้โหแล้วนี่เปิดโล่โอ้ตายแล้วแพ้ละน่าจะแพ้ตัวนี้แหละมันโอ้เห็นป่ะเนี่ย 600,000 ไปโดนโล่หมดเลยมันไม่เข้าเลือดเลยอ่ะไอ้ขี้โกงอ่ะดูดิแล้วสกิลเรามาอย่างกาก จะไปสู้ได้ไงเนี่ยเห็นป่ะมันตีเปิดโล่หนีจนเราไม่สามารถฆ่ามันได้เนี่ยโล่ยังไม่หมดเลยมันตีทีนึงโล่ก็เพิ่มทีนึงแล้วดูมันตีดิปึ๊บเนี่ยฆ่าไม่ได้นะเนี่ยถ้ามันไม่ติดฟีดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราฆ่าไม่ได้เลยนะเราต้องโอ้โหมึงยาแพ้ออกอากาศอีกแล้วเนี่ยอือไม่ไหวแล้วอ๋อใจเย็นก่อนอ๋อย่าฝังลูกเมียข้าด้วยลาก่อยดีเนี่ยเห็นป่ะยากมากเลยเจอตัวนี้ก็คือไม่ผ่านนะยังไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้ในการรับมือกับมันนะมันต้องอาจจะต้องแบบฟุกๆอ่ะได้แบบที่แบบตีแล้วแบบลดเรทฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้มันไม่สามารถไปถึงเรทได้ง่ายนักอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่มันยากนะคือมันเป็นอาศัยดวงไงอ่ะเสร็จแล้วอ๋อลืมไปจะบอกว่าเวลาเราอัพพลังมาเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าพลังเราจริงๆมันเท่าไหร่ใช่ไหมให้กดทางด้านขวานะมันจะมีที่เป็นใต้ตัวของเราอ่ะใช่ไหมที่เป็นพลัง 3.34 ล้านนะแล้วลงมาอีกแถวนึงมันเป็นหัวใจเป็นรูปดาบเป็นรูปโล่อะไรตรงนี้ใช่ไหมไอ้ด้านขวาของโล่เนี่ยตรงนี้ให้เรากดเข้าไปปึ๊บเนี่ยมันจะมีสเตตัสให้เราดูนะสมมุติเราอยากจะมาดูแบบโดยละเอียดสเตตัสพื้นฐานของเราเนี่ยคือจริงๆเลือดเรามันแค่แสนกว่าๆแล้วก็แอคแท็กนิดหน่อยประมาณเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เราอัพของอัพนู่นอัพนี่อัพนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะอธิบายฟังว่าอ๋อคุณอัพอะไรไปบ้างนะอย่างเช่นว่ากะปิปลาของเราเนี่ยมีเคาน์เตอร์เรทแบบโผล่มาก็คือมีเคาน์เตอร์เลยใช่ไหมอย่างเงี้ย 10.5% ใช่ไหม
แต่ว่าเราไม่มีคอมโบนะเราไม่มีคอมโบเลดแล้วก็ไม่มีพวกคริติคอลอะไรอย่างอื่นเนี้ยซึ่งแบบว่านั่นก็เป็นสาเหตุที่เราควรจะอัพอะไรระหว่างทางไงเพราะว่าเราไม่มีส่วนดอทเรทเนี้ยได้มาจากตัวสัตคีนะก็ทำให้มีดอทเรทอยู่แล้วสามารถหลบได้โดยที่ไม่ต้องอัพแต่แบบหลบได้แค่ 10% นะเนี่ยแล้วมันก็จะมีพวก ignore keep rate หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพิ่มดาเมจนู่นนี่นั่นเราก็มาดูก็ได้นะแบบบางทีเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราขาดอะไรหรือว่าเราต้องการอะไรระหว่างเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้วางแผนถูกนะซึ่งบิลของเรามันก็แล้วแต่ความชอบนะว่าเราจะใส่อะไรมามันต่างกันไม่มากหรอกเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันไปต่างกันตรงอย่างเช่นว่าเจ้าอาวุธนะอาวุธอย่างเช่นว่าอาวุธเนี่ยมันมีดาบใช่ไหมดาบมันมี2แบบถ้าที่เจอตอนนี้นะมันมีดาบคอมโบอันนี้ดาบคอมโบก็คือโผล่มาเรามีคอมโบเลยเราไม่ต้องอัพคอมโบก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นดาบขี้ไม่ใช่ดาบขี้นี่หว่ามันจะมีดาบขี้อยู่อันนึงจำไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่มันจะมีดาบขี้ด้วยแล้วก็มีอย่างเงี้ยธนูเพิ่มขี้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นคาถาเนี่ยมันจะเพิ่มสกิลนะซึ่งแบบว่าสกิลเนี่ยถ้าเราแบบมีเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะเพิ่มเรททำให้เราตีเรทได้บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเสื้อเกาะก็แล้วแต่ชอบนะว่าเราชอบแบบไหนอันนี้เสื้อเกาะเพิ่มแบบแอตแทกใช่ไหมแล้วก็มีเสื้อเกาะที่แบบทำให้ได้รับดาเมจลดน้อยลงอะไรเงี้ยก็ดูๆเอานะแต่ว่าที่ใส่อยู่เนี่ยมันเป็นตีโต้ 3% ตอนทับได้4ครั้งเมื่อเราโดนโจมตีนะก็คือมันจะเคาน์เตอร์บ่อยขึ้นเลยนั่นก็เป็นวิธีดูของนะว่าเราอยากจะบิ้วประมาณยังไงนะอย่างที่เห็นนะว่ากะปิปลาไม่ อาจจะสักวัน2วันนะคือเราต้องฟาร์มแล้วก็อัพเจ้าสเตตัสตรงเนี้ยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่มาสเตอร์ขั้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้อยู่ที่มาสเตอร์ขั้นที่14นะก็เดี๋ยวไล่ขึ้นไปอีกก็น่าจะผ่านได้แหละเดี๋ยวมันพอมันอัพพลังมาเยอะๆหน่อยยังไงสุดท้ายมันก็ผ่านนะมันแค่ต้องใช้เวลาสำหรับคนที่ทนไม่ไหวไปเติมเงินมันก็จะเร็วแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็มันจะมีตู้อันนี้ตอนนี้ตู้ตัวนี้เวอร์มากให้ดูก่อนตู้พิกาพิก้าอะไรเนี่ยทางขวาละนี่ตู้เนี้ยเวอร์มากนะเนี่ยคือมันมีสัตว์เลี้ยงที่แบบเป็นเลเวลที่สูงขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะซึ่งยังไม่มียังไม่ถึงเลยตอนนี้สัตว์เลี้ยงได้ประมาณสีแดงนะปะกอระนำใช่ไหมแต่ว่ามันมีตัวนี้นี่เรากดให้ดูกดเข้าไปดูนะเจ้าตัวนี้นี่ระดับนิรันด์นะโกงจัดอะพลังเวอร์มากเลยเลือดมาเฉยๆ1,200ตีเลเวลแรก300โกงที่โกงมากๆแล้วดูสกิลมันนะปล่อยสกิล1ครั้งหลังจากครบทุก2เทิร์นสร้างดาเมจ 200% ของแอตแทคตัวละครเอกเลยโคตรโกงทำให้สกิลคริติคอลเรทเพิ่มขึ้น 8% เพิ่มขึ้น 15% ได้อีกอะไรซ้อนทับได้3ครั้งมึงจะโกงไปไหนนี่ก็ออกวะก็คือสายเติมเนี่ยจะเก่งมากนะแต่มันแพงมากเลยนะสมมติอยากเติมเนี่ยมันไม่ไหวนะคือเนี่ยถ้าสุ่มไป300ครั้งเนี่ยได้แน่นอนแล้วดูเลยสุ่ม130ครั้ง 3,000 จะบ้าเหรอถ้าขอตัวนี้ประมาณ 6,000 นะบ้าเหรอใครจะไปเติมไหววะเป็นรวยมาจากไหนแต่ถ้าใครมีแล้วก็อย่าลืมมาเข้ากิลด์ด้วยนะจะได้เอาไว้โชว์ว่าแบบนี่ลูกกิลด์ผมรวยมากเลยเติมได้ 6,000 โอเคนะแล้วก็ไว้มาเจอกะปิปลาร้าใหม่นะคราวหน้าสัญญาว่าจะต้องผ่านด่าน21ให้ได้นะหรืออาจจะผ่านก่อนที่จะมาอัดคลิปให้ดูก็ได้แล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้กะปิปลาร้าก็ขอลาก่อน